เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10:11 น.ธนกฤตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจ้งตรวจร่างกายเรียบร้อยไม่พบเชื้อโควิดสั่งเข้มสแกนคนเข้าออกฆ่าเชื้อห้องทำงานทุกวัน10:26 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจผู้ใหญ่บ้านและพลทหารเสียชีวิตจากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่ายันมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแก้ไฟป่า10:32 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับขึ้น300 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,407.60 บาทขายออกบาทละ 25,550 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,850 บาทขายออกบาทละ 25,050 บาท10:44 น.สุชาติชมกลิ่นของมหาดไทยสั่งแต่ละอำเภอเตรียมหาที่กักตัวเป็นวอร์รูมเพื่อที่จะควบคุมกลุ่มเสี่ยงให้ได้100%ล่าสุด10:55 น.ฝ่ายปกครองเมืองสระแก้วรวบโจวัยรุ่นเปิดบ้านจำหน่ายกัญชาพร้อมอุปกรณ์การสูบขยายผลจับกลุ่มได้ยาบ้า1,000 กว่าเม็ดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up